ไรวชิรวิทย์เปิดใจครั้งแรกอมเอี่ยวฟอเร็กซ์3ดีชี้ตัวเองก็เป็นเหยื่อเอาเงินครอบครัวมาลงศูนย์ไป 775,000 บาทหลังจากที่มีเพจออกมาเปิดเผยว่าพระเอกหนุ่มสุดฮอตไรวชิรวิทย์นั้นมีเอี่ยวกับคดีใหญ่ฟอเร็กซ์ 3 ดีเนื่องจากพบรูปและคลิปของพระเอกคนดังร่วมเฟรมกับอภิรักษ์ CEO ฟอเร็กซ์ 3 ดีโดยกล่าวยังอ้างว่าไบรท์มีการลงทุนในฟอเร็กซ์ 3 ดี 775,000 บาทล่าสุดไบรท์กลับจากที่ไปทำงานที่ต่างประเทศและได้เปิดใจครั้งแรกในรายการวันบันเทิงซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าตอนนั้นผมอายุประมาณ 15-16 ครับช่วงนั้นผมทำรายการสตรอเบอรี่ครับเค้กซึ่งผมก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งผมเป็นพิธีกรด้วยกันชื่อว่านิโก้เป็นคนพาผมไปรู้จักกับพี่รักซึ่งในช่วงนั้นเวลาผมทำงานเลิกดึกผมจะกลับบ้านที่นครปฐมแต่บางทีรถตู้หมด3 ทุ่มบางทีผมเลิกงานกลับบ้านไม่ทันก็ไปอาศัยนอนบ้านเขาซึ่งเขาอาศัยอยู่บ้านเดียวกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมรู้จักกับพี่รักครับในคลิปตอนนั้นผมหมู่สี่เลยครับแล้วจริงๆในคลิปที่เห็นนั้นเป็นวันแรกที่ได้เจอกันเลยผมไปนอนบ้านพี่นิกครั้งแรกก็ร้องเพลงกันตัดคลิปมันเท่านั้นเองครับวันนั้นในส่วนของฟอเร็กซ์จุดเริ่มต้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็เริ่มจากตัวผมนี่แหละครับด้วยความที่ณตอนนั้นทุกคนที่อยู่รอบตัวผมทุกคนลงทุนตรงนี้หมดทุกคนเล่นตรงนี้หมดและผมก็เห็นมาสักพักตอนแรกผมก็ไม่ได้มั่นใจแต่เราก็เห็นมาสักพักว่าทุกคนได้กันจริงๆและได้กันไปแล้วเป็นเวลานานเป็นปีๆเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคนะมันน่าเชื่อถือได้นะวันนั้นผมยังไม่ได้มีเงินก้อนแรกที่ผมเอามาลงผมขอแม่มาลงด้วยซ้ำจำนวน 50,000 บาทพอเราเริ่มลงไปปั๊บมันก็ได้จริงๆในวันแรกมันได้จริงๆมันได้เรื่อยๆเราก็รู้สึกว่ามันโอเคนะผมก็พยายามที่จะเก็บเงินงานทุกชิ้นที่ผมทำรายได้ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามส่วนใหญ่ผมก็จะยัดกลับคืนเข้าไปผมรู้สึกว่ามันคือการลงทุนเป็นการออมเพื่ออนาคตณวันนั้นที่ลงทุนไปยังไม่มีชื่อเสียงแบบนี้ไม่มีเลยครับวันนั้นตอนนั้นผมก็เอาเงินจากการเล่นโฆษณาแคสงานเงินบางส่วนก็เป็นเงินเก็บของแม่คือเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่โอเคที่สุดเงินจากส่วนอื่นๆที่ผมมีผมก็เอามาใส่ตรงนี้หมดเลยตอนนั้นผมเรียกว่ามันเป็นเงินทั้งชีวิตของครอบครัวผมเลยแล้วกันนั่นคือเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวที่บ้านผมมีแล้วเราก็เสียไปกับตรงนั้นทั้งหมดจำนวน 775,000 บาทเยอะมากๆแล้ววันนั้นมันคือเงินทั้งครอบครัวมีวันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราเครียดกันมากๆมันถึงขนาดว่าแล้วเงินสำรองครอบครัวเงินที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ในอนาคตมันหายไปหมดแล้วแล้วเราต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่แล้วจะต้องยังไงแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยถ้าอะไรอะไรมันไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้ผมน่าจะแย่มากๆคงจะไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงเลยในช่วงแรกๆเรายังติดต่อเขาได้ตอนที่คนยังไม่ได้มั่นใจว่ามันคือยังไงกันแน่ผมยังติดต่อเขาได้ผมติดต่อถามถ่ายเขาตลอดเขาก็จะพูดให้เรามั่นใจตลอดว่ามันอยู่ในกระบวนการนะมันมีปัญหานะเราก็เชื่อสนิทใจเขาคือพี่ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเรายิ่งอยู่ใกล้เรายิ่งไม่เห็นความจริงเรายิ่งเชื่อณวันนั้นผมน่าจะเป็นคนที่มั่นใจมากๆในตัวเขาเลยผมว่าผมน่าจะเป็นคนที่รู้ช้ามากๆเหมือนเรามีโอกาสได้อยู่ใกล้เขาคนอื่นมองเข้ามาอาจจะเห็นภาพรวมเห็นความจริงว่ามันคือการหลอกลวงมันคือการฉ้อโกงแต่สำหรับผมเรารู้สึกว่าเขาแค่มีปัญหาเดี๋ยวเขาก็จัดการได้กว่าผมจะมารู้จริงๆผมรู้สึกว่าคนอื่นน่าจะรู้กันไปหมดแล้วเราเห็นนะแต่เราไม่เชื่อมันคือความโลภครับเป็นความโลภที่มันบังตาถ้าเรามองให้ดี
จริงๆเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีการลงทุนอะไรที่มันจะให้ผลตอบแทนอะไรขนาดนั้นได้ถ้าจะลงทุนอะไรก็อยากจะให้ลงทุนในสิ่งที่มันตรวจสอบได้ถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรับรองจริงๆอย่าหลงเชื่อเลยครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเป็นบทเรียนของตัวผมด้วยไม่ว่าจะดูน่าเชื่อถือขนาดไหนไม่ว่าเขาจะเป็นใครเป็นคนใกล้ตัวแต่ถ้ามันไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกตรวจสอบได้ผมไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกผมก็คือเหยื่อที่มาลงกับเขาตรงนี้ถามว่าชักชวนใครไหมมันไม่ได้มีการชักชวนเกิดขึ้นเลยครับคือคนที่เล่นตามผมคือคนใกล้ตัวคนที่ผมรักทั้งนั้นคือแม่เพื่อนสนิทมีแต่คนใกล้ตัวจริงๆแล้วถ้าเกิดผมรู้ว่ามันคือการช่อโกงการหลอกลวงผมคงไม่มีทางปล่อยให้แม่ให้คนที่ผมรักมาเสียหายตรงนี้ด้วยแล้วผมเองถ้ารู้ว่ามันเป็นการช่อโกงคงเอาเงินออกมาหมดแล้วคงไม่ทิ้งไว้จนเงินทั้งครอบครัวผมมันเสียหายแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าผมรู้กลไกรู้กระบวนการแล้วผมจะตัดสินใจผมจะมีแอคชั่นกับเรื่องนี้แบบนี้ครับมันเป็นการตัดสินใจของเราเองมันคือบทเรียนครั้งสำคัญเป็นความพลาดของเราผมไม่ได้อยากจะไปกล่าวโทษใครเลยและมันไม่ได้มีใครชักชวนคือเราเห็นเขาทำแล้วมันได้เราก็พุ่งเข้าไปเองจริงๆแต่นะวันนี้ผมพูดเลยถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ทาง DSI หรืออะไรก็ตามอยากจะได้ข้อมูลอยากจะให้ผมเป็นพยานหรืออะไรก็ตามผมพร้อมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยครับวันนี้ก็คือติดต่อได้เลยครับผมไม่สบายใจเลยครับแบบว่าความเครียดมันไม่ได้ตกอยู่แค่ที่ผมคนรอบตัวแม่หรืออะไรก็ตามทุกคนเครียดมากคือเรารู้สึกว่าณวันนั้นเราเครียดกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นณวันนี้มีข่าวขึ้นมาอีกมันก็หนักมากมากจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคนที่เชื่อใจขอบคุณแฟนๆที่เชื่อมั่นในตัวผมครับผมอยากจะขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ให้บทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมครั้งนี้อยากจะให้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนเลยไม่อยากให้ใครต้องมาถูกหลอกไม่อยากให้ใครต้องมาเสียหายกับเรื่องแบบนี้อีกครับก็อยากจะขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนครับขอบคุณข้อมูลจากรายการวันบันเทิง อีฟลุ้นคืนดีดีเจภูมิหลังแยกทางนุจิตพักดีเหตุต่างทางสังคมวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเสียงสั่นน้ำตาคลอขอแต่งงานตรงนี้เลยไหมอีฟโปงลางทั้งแซวทั้งลุ้นคืนดีดีเจภูมิหลังแยกทางนุจิตพักดีเหตุต่างทางสังคมวันนี้เปลี่ยนไปแล้วใกล้กลับมาเจอกันดีเจภูมิใจตั้งสง่าเผยคลิปบุกร้านพี่อีฟสแต็กแดกกับชี้แจงความสัมพันธ์โดยดีเจภูมิพร้อมนุจิตภักดีอดีตพริตตี้สาวสวยยกทีมไปกินซอยจุที่ร้านอีทโปงลางเปิบกันอร่อยมาเต็มทุกเมนูเด็ดแซ่บพื้นบ้านของทางร้านโดยอีทมีการไลฟ์บรรยากาศกินดื่มแบบอบอุ่นพร้อมทั้งถามว่ามีคนเรียกซ้อนนุชด้วยคืออะไรดีเจภูมิเล่าถึงคนจิ้นให้กลับไปคืนดีนุชเราเคยเป็นแฟนกันแล้วเราออกคลิปขอแยกทางไปทำงานตามฝันของเราก่อนด้านอีทถามเชิงแซวว่ามันเป็นทางของผู้ชายหรือเปล่าที่ต้องการจะชิ่งดีเจภูมิยืนยันว่าไม่ใช่ผมขอพูดแบบเปิดใจผมกับนุชเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องมือที่สามหรือทะเลาะอะไรกันปัญหาหลักของเราก่อนหน้านี้เรามาจากสังคมที่แตกต่างกันมากจนเราไม่รู้จะคุยอะไรกันผมจะถามเขาสมอนุชกับแฟนเก่าอยู่ด้วยกันแล้วคุยอะไรกันแต่ผมอาจเป็นแบบคนซีเรียสจ๋านักธุรกิจจ๋าสมมุตินั่งกินข้าวกับพ่อแม่ผมเขาก็จะคุยกันเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงการเมืองเป็นยังไง GDP ที่อเมริกาค่าทองตลาดหุ้นเขาจะคุยกันเรื่องพวกนี้ในวันแรกๆที่นุชอยู่นุชอึดอัดมากๆผมก็รู้สึกทำยังไง
ขาไม่มีความสุขหรือแต่พ่อแม่ผมรักเขามากพ่อแม่เขาก็รักผมมากผมบอกตอนที่เราเลิกกันว่าวันหนึ่งเราจะโตทางของเราอาจจะห่างกันไปแต่วันหนึ่งเราอาจจะขึ้นมาเจอกันข้างบนก็ได้แล้วผมว่ามันใกล้จะถึงวันนั้นแล้วอีทถามว่าคอมเมนต์เยอะมากในเพจดีเจภูมิกับนุชให้กลับมารักกันอีกมีทางเป็นไปได้ไหมถามแทนให้แล้วนะดีเจภูมิตอบว่าผมต้องบอกว่าความคิดผมเปลี่ยนไปทุกวันแต่จากวันนั้นที่เราเลิกกันถึงวันนี้ผมกับนุชผมคิดว่าโอกาสกลับมาคืนดีมันสูงมากดีเจภูมิกล่าวอีกว่าวันนั้นทุกอย่างเหมือนไปได้ดีแต่เราทะเลาะกันเยอะเราไม่ค่อยเข้าใจกันเยอะเชื่อไหมตอนนั้นคุยกับนุชทุกวันเรื่องเดียวเลยคือทำไรยังไงทำร้านอาหารขายของออนไลน์ผลผลิตยังไงผมไม่เข้าใจว่าเขาอยากให้ผมคุยเรื่องอะไรสมัยนั้นเขาบอกจะคุยเล่นๆกับแฟนตลกกวนตีนคุยตลกกวนตีนอะไรผมไม่เข้าใจรู้สึกว่าเราส่งกันได้ในเรื่องการโตแล้วเขาโตเร็วมากจากไร่พอเพียงเขาทำสู่การตลาดเริ่มทำธุรกิจเป็นแล้วขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์อีฟถามอีกว่าพอแยกกันเราห่างกันไม่มีคำว่าแฟนมาล็อกไว้ทำให้เราเห็นตัวเองกันมากขึ้นที่ดีเจภูมิบอกว่าอาจจะมีโอกาสได้กลับมาโดยนุชกล่าวว่าเหมือนเขาให้นุชไปสร้างความมั่นใจตัวเองเหมือนนุชไม่มีความสุขแน่ๆเหมือนคุยกันไม่ค่อยจะได้พอกลับไปทำไรได้เข้าใจการทำงานมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าพร้อมที่จะคุยเรื่องที่เธอจะคุยแล้วดีเจภูมิยังบอกด้วยว่าตอนนี้ไม่ว่าผมจะคุยเรื่องอะไรก็ตามหรือไม่พอใจอะไรเขาก็ไม่เป็นไรฉันแข็งแกร่งแล้วฉันไม่ต้องเชื่อฟังทุกคนทุกอย่างแล้วดีใจที่เขามาแบบนี้ขณะที่อีทอ่านคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าถ้าผู้ชายคนนี้มาขอคบเป็นแฟนอีกนุชจะว่ายังไงนุชหัวเราะบอกว่าตอบไม่เป็นเหมือนพี่ภูมิอีทแซวอีกว่าไม่แน่นะขอแต่งงานตรงนี้เลยไหมละดีเจภูมิกล่าวว่าตอบแบบดาราไปหน่อยแต่นุชไม่เคยมองนุชเป็นดาราเลยแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันแน่นอนแต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกคือเราใกล้กันมากขึ้นผมอยากไปซื้อที่ข้างบ้านนุชมีคนขาย11ไร่ทำเอาอีทแซวลั่นเอาแล้วก่อนนุชขึ้นเวทีร้องเพลงของตัวเองอีทประกาศว่าดีเจภูมิกับนุชหลังลดสถานะไปได้เห็นตัวตนกันและการมีสิทธิจะกลับมาเปลี่ยนสถานะพร้อมส่งเสียงดีใจดีเจภูมิขึ้นเวทีด้วยบอกว่าทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันมาเกือบจะ3ปีแม้เราจะลดสถานะกันตอนนี้เขาเป็นทั้งอินฟลูนักธุรกิจเป้าหมายเรากลับมาเป็นเป้าหมายเดียวกันหมดแล้วไม่รู้อนาคตเป็นยังไงแต่รู้สึกสบายใจขึ้นใกล้กว่าเดิมขึ้นเยอะมากลุกเสียงสั่นน้ำตาคลอบอกว่าไม่ใช่คนร้องเพลงดีอะไรมากแต่วันนี้ตื้นตันใจไปทุกอย่างมองหน้าแล้วขอบคุณพี่ภูมิที่ช่วยเราดีใจหลายๆอย่างขอบคุณพี่อิทด้วยก่อนดีเจภูมิเข้าไปสวมกอดด้านอิทเอฟซีตัวจริงเสียงจริงถามอีกว่าน่าจะกี่เดือนที่จะตกลงแปลงใจกันด้านดีเจภูมิถึงกับหัวเราะลั่น